เม็ดละ 1,000-2,000 นั่นนี่เม็ดหนึ่งนี่นะใช่ไม่ใช่ทุกๆนะเม็ดหนึ่งเนี่ยนับไปสี่กี่บาทบุกมาทั้งเส้นเนี่ยอันนี้แปลว่าที่ซื้อมาเป็นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นหรือว่าซื้อเส้นเดียวเขาถ้าซื้อเป็นเซตแบบนี้จะแพงมากถ้าเราซื้อทีละเม็ดมาร้อยเองอ่ะเขาต้องรวบรวมไงใช่เพราะว่าเวลาเขาหาได้อ่ะเขาได้มาทีละเม็ด2เม็ดเพราะว่านครสวรรค์น่ะมันขึ้นตามไร่อ้อยไร่มันตำปลาเวลาเขาไถไร่ไถนาฝนตกอ่ะเขาก็จะไปเดินเก็บของพวกนี้มาขายแปลว่าที่ตรงนั้นมันน่าจะเป็นแหล่งอะไรบ้างสักอย่างมันจะเป็นแหล่งเมืองโบราณลพบุรีนครสวรรค์พวกนี้ดังก็ไปนั่งร่อนดินดูเนาะช่วงอะไรฝนตกมานั่งร่อนมันโผล่ขึ้นมาเลยเหมือนกับหินอะไรเราเห็นกรวดอ่ะเดิมหลุมบ้านกรวดอ่ะไม่ต้องมันจะขึ้นมาของมันเองเลยก็ไปเดินเก็บเศษเอาเอาขายได้เท่าไหร่คะโน่นนี่นั่นอย่างนี้ใช่ไหมไม่เขารู้ราคาจะตายเนาะเหมือนผ้าถึงยังโง่ก็ปวนเลยจะสวยๆมีคนตักไปหมดแหละนี่ๆถ่ายอย่างนี้ถ่ายทั้งโต๊ะเนี่ยถ่ายทั้งโต๊ะเนาะอันนี้เป็นกำไรโบราณนะคะเมื่ออายุเกือบพันกว่าปีเป็นหัวหน้าชนเผ่าใส่ได้แบบนี้นะคะอันนี้พี่ได้มาจากไหนจ๊ะอันนั้นน่ะลพบุรีของลพบุรีนครสวรรค์ก็พวกเขมรไหมพวกไม่เป็นทวาราวดีทวาราวดีหรออันนี้เป็นเขมรจะเป็นแค่พวกอันนี้ไม่น่าจะใช่เขมรนั้นที่เก็บไปแล้วเมื่อกี้จะเป็นลักษณะพวกอย่างนี้เอามาใช้บ้างลูกปัดนี้มีพวกวัฒนธรรมเขมรได้ใช้ไหมเขมรน่ะไม่น่าจะเขมรน่ะเป็นยุคปลายคือยุคหลังทวาราวดียุคต่อเนื่องคือแบบทวาราวดีมาก่อนแล้วตามด้วยเขมรศิลปะการทำเครื่องสวยงามต่างๆเนี่ยทวาราวดีเขาจะมีฝีมือมากกว่าเขาจะทำเนี่ยเขาจะทำเห็นไหมเฟิร์มเขาเล็กแต่เขมรน่ะอันเท่าช้างเป็นดุนของทวาราวดีก็มีอันเท่าช้างนะแต่ช้างแบบสวยงามลายเป็นแบบลายหินแบบนี้เลยนี่สมมติมาแบบนี้นะตกลงเขมรกับทวาราวดีอันไหนอายุมากกว่าจริงๆทวาราวดีมาก่อนเขมรแต่คนที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนได้ก่อนคือเขมรแต่คนทวาราวดีเขาก็อยู่ของเขาก็ไม่เป็นอาณาจักรหนึ่งของเขาอยู่แล้วคล้ายๆว่าเป็นหมู่บ้านอ่ะเหมือนกับว่าปัจจุบันเรียกอะไรปัจจุบันมีกรุงเทพใช่ไหมก็จะมีปัตตานี